ลูกบอลแม่มดแห่งเมมฟิสที่หนัก 1,300 กิโลแต่ขยับได้เองมานานกว่า100ปีในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนต่างก็มีเรื่องเล่าลึกลับที่ถูกเล่าขานบอกต่อกันมาอย่างช้านานแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศแต่น้อยครั้งที่ตำนานลึกลับเหล่านั้นจะมีหลักฐานที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้คนในปัจจุบันซึ่งวันนี้โม้ผีจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งเรื่องเล่าลึกลับที่เกิดขึ้นในประเทศอเมริกาที่ฟังดูน่าสนใจแต่กลับไม่เป็นที่พูดถึงมากสักเท่าไหร่พื้นที่ทางตอนใต้ของเมืองเมมฟิสรัฐมิชิแกนเป็นที่ตั้งของสุสานเมมฟิสและทางมุมหนึ่งด้านหลังสุสานเป็นสถานที่ฝังศพของครอบครัวมิลเลอร์ซึ่งสิ่งที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดก็คือลูกบอลหินอ่อนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนแท่นหินแกรนิตมันคืออนุสาวรีย์ที่ถูกสร้างขึ้นให้กับอีไลมิลเลอร์ที่เสียชีวิตไปในปี1903ความลึกลับของลูกบอลหินอ่อนนี้ก็คือมันสามารถเคลื่อนไหวได้เองมาตั้งแต่ปี1903ถึงแม้ว่ามันจะมีน้ำหนักมากกว่า 2,800 ถึง 3,000 ปอนด์ก็ตามลักษณะการเคลื่อนที่ของมันก็คือการขยับหมุนอยู่บนแท่นหินแกรนิตซึ่งหากสังเกตดีๆเราจะพบว่าลูกบอลหินลูกนี้จะมีร่องรอยวงกลมที่ไม่ได้ถูกเคลือบเงาเอาไว้ซึ่งเป็นจุดที่เคยอยู่บริเวณฐานแต่ในปัจจุบันรอยวงกลมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าลูกบอลลูกนี้ค่อยๆขยับเลื่อนขึ้นมาทีละนิดอย่างเป็นปริศนาและมันเกิดขึ้นมานานกว่า100ปีแล้วจนชาวบ้านต่างตั้งชื่อให้อนุสาวรีย์แห่งนี้ว่าลูกบอลแม่มดไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงว่าลูกบอลแม่มดที่หนักมากกว่า1ตันขยับได้อย่างไรบางคนสันนิษฐานว่ามันอาจเกิดจากการละลายของน้ำแข็งที่เคยเกาะบริเวณฐานของลูกบอลบางคนก็ว่าอาจมีคนมือบอลมาขยับมันแต่ในความเป็นจริงแล้วลูกบอลหินอ่อนลูกนี้มีน้ำหนักมากเกินกว่าที่ใครจะสามารถขยับมันด้วยมือเปล่าได้บางคนเชื่อว่าลูกบอลหินอ่อนนี้มีพลังลึกลับเนื่องจากมีเรื่องเล่าของผู้คนที่พยายามมองเข้าไปในลูกบอลหินและพบว่าเงาของใครบางคนปรากฏขึ้นพร้อมกับเงาของคุณและบางคนก็กล่าวว่าพวกเขาเห็นเงาที่สะท้อนกลับมาไม่ใช่เงาของตัวเองนอกจากนั้นยังมีชาวบ้านที่บอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆที่มาจากป่าหลังสุสานหรือแม้แต่วิญญาณที่ปรากฏตัวอยู่บริเวณนี้อีกด้วยเรื่องราวลึกลับของลูกบอลแม่มดแห่งสุสานเมมฟิสเคยถูกบันทึกอยู่ในหนังสือ Reply Believe It or Not ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความลึกลับที่เกิดขึ้นและยังหาบทสรุปไม่ได้จนถึงทุกวันนี้